สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้การต้อนรับนายกสิพัฒน์ภูลังกาในโอกาสที่เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาณห้องประชุมหม่อมหลวงจินตนาน,นพวงศ์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาพยาไทยค่ะ เมื่อวันที่15พฤศภาคมที่ผ่านมา,โนโา,าศูน,น,นย์ยทเ,าานนยเทคโนโลยีทางการศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้การต้อนรับนายกสิพัฒน์ภูลังกาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีข้งงาราชการพนักงานราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้การต้อนรับนายกสิพสัฒน์ภูลังกาผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้กล่าวว่า สำหรับภาระหน้าที่ที่จะต้องเริ่มดำเนินการคือการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566พระราชบัญญัติการศึกษารวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างไร รวมไปถึงการกำหนดรายละเอียดของลักษณะงานให้มีความชัดเจนพร้อมกันนี้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการสื่อสารจากเดิมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามีการสื่อสารไปยังผู้รับชมผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมช่องทางอื่นๆโดยจะต้องมีการปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนมีความสอดคล้องกับการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรการจัดการศึกษาเนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรมีการปรับใหม่อาจจะต้องมีการปรับปรุงสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาซึ่งในภาคเรียนหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่ ในส่วนของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาปัจจุบันยังใช้โครงสร้างบุคลากรเดิมไปก่อนชั่วคราวซึ่งจะต้องมีการปรับวิสัยทัศน์และจึงจะมีการกำหนดโครงสร้างบุคลากรให้มีความชัดเจนทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ฝากให้ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป สวัสดีครับผมกสิพัฒน์ตุลังการกับบริการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เรากําลังจะดาเนินการผลิตสื่อให้กับประชาชนในฐานะกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยนะครับในเบื้องต้นเราคงจะต้องไปแยกแยะยกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยเขาใช้สื่อประเภทไหนและ,ะวิธีการสื่อสารประเภทไหนนะครับอย่างเช่น ณเวลาน,นี้เราเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าเราจะสื่อสารกันผ่านระบบอ,ะอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k อะไรทั้งหายเหล่านี้นะครับติ๊กต๊อกหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องแยกกลุ่มเป้หมายนะเราก็สื่อถึงโดก็จะพยายามผลิตสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้มหมายนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มเป้หมายจะละับก,กลุ่มนี้นนะอาจจะมะีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้สูงอายุนะครับเราก็คงจะต้องทําการศึกษานะอาจจะต้องวิจัยเล็กๆสักนิดนึงในการที่จะ สื่อประเพณีน,นั้นออกไปซึ่งสถานีปลายทางที่เราจะให้ข้อมูลนะฮะเราจะเป็นศูนย์ที่ชนชุมชนที่อยู่ต่มตำบลทุกแห่งนะฮะเราจะกระจายสื่อตรงนี้ออกไปรวมถึงห้องสมุดประชาชนทุกแห่งนะครับ